สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยก็มีแบบเรียนโปยทานค่ะเป็นรูปกระเป๋านะคะจะใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2แบ่งครึ่งความยาวจะอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะใช้ทั้งหมด8เส้นค่ะมีทั้งหมด4คู่นะคะคู่หนึ่งก็จะ2เส้นนี้นะคะตัดปลายให้แหลมข้างหนึ่งก่อนเนาะทีนี้ข้างนี้ไม่ต้องตัดให้แหลมเนาะก็จะเอามาประกบเอาทางด้านลายนะคะประกบเข้าหากันแบบนี้กดทางขวามือลงนะคะเส้นด้านล่างเนาะนี่แล้วก็จับพับขึ้นไปอันนี้จะจับเป็นคู่นะคะเป็นคู่หนึ่งทีนี้เส้นทางที่อยู่ตรงนี้ทางซ้ายมือกดลงมานะคะตรงหัวแล้วก็พลิกลงค่ะคว่ำลงนะคะจับตรงปลายนะคะปลายเส้นเอามาแย่ตรงนี้เนาะแย่ตรงหัวตรงนี้แล้วก็ดึงให้กระชับค่ะกดให้เป็นรอยเลยนะจะทำอย่างนี้ทั้งหมด4คู่นะคะ4คู่ก็จะมีทั้งหมด8เส้นเนาะแบบนี้เนาะจับหงายขึ้นนะคะเอาทางลายลงด้านล่างเนาะเพราะว่าจะโชว์ตรงทางลายเนาะถ้าใครจะโชว์ทางไหนก็ให้เอาทางนั้นลงด้านล่างนะคะเอาเส้นที่1ตั้งเส้นที่2ก็ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3เส้นที่3ทับเส้นที่2แล้วก็ลงล่างเส้นที่1ค่ะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เส้นที่4ก็จะทับเส้นที่3กดลงล่างเส้นที่2ค่ะแล้วก็ขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1แบบนี้นะคะก็จะเป็นลายขัดกันนะคะดึงให้กระชับแล้วตรงนี้เนาะให้ติดเทปใสลงไปก็ได้เนาะเผื่อที่เวลาดึงแล้วมันจะหลุดตรงนี้เนาะทีนี้นะคะก็จะมาขึ้นก่อนเป็นมุมด้านบนของกระเป๋าเนาะจะเอาเส้นแรกที่อยู่ด้านในนะคะด้านบนเส้นแรกนะคะทางขวามือเนาะจะพับทางขวามือไปซ้ายนะคะเส้นนี้ด้านบนจะอยู่ด้านล่างก็จะพับขึ้นมาด้านบนทับเส้นนี้ทางซ้ายมือนะคะให้เป็นคล้ายๆกลวยแหลมๆจะเป็นมุมของกระเป๋านะคะมุมด้านบนทีนี้อยู่ด้านบนนะคะก็จะกดลงนะคะกดลงเส้นด้านล่างอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังเส้นนี้แล้วก็งัดขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วก็งัดลงไปอยู่ด้านล่างนะคะเอานิ้วชี้นะคะทางซ้ายมือช่วยเกาะก็ได้นะง่ายดีแล้วก็หนีบไว้แบบนี้นะคะหนีบไว้แล้วก็นิ้วโป้งจับแบบนี้นะคะเส้นต่อมาเส้นที่2เส้นที่2นะคะเส้นนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้จะอยู่ด้านบนก็จะให้ลงอยู่ด้านล่างด้านหลังนะคะด้านหลังเส้นนี้แล้วก็มาด้านหน้าแล้วก็ลั่นด้านหลังแล้วก็มาด้านหน้าแบบนี้นะคะจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งดึงนะคะเดี๋ยวค่อยดึงทีหลังก็ได้เส้นต่อมานะคะตรงนี้จะเป็นเส้นที่3เส้นที่3นะคะก็จะมาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหน้ากดลงไปอยู่ด้านหลังค่ะเห็นไหมว่าแม่หน่วยจะเอานิ้วนะคะนิ้วชี้ช่วยเกาะนะคะมันจะง่ายแล้วก็นิ้วด้านล่างก็หนีบไว้เนาะมันจะได้ง่ายเนาะทีนี้นะคะเส้นต่อมาก็จะหยุ่นสลับกันแบบนี้นะคะให้เป็นลายขัดกันนะคะถ้าอยู่ช่องเดียวกันคือไม่ถูกนะพอได้อย่างนี้ครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะก็จะมาไล่ดึงให้กระชับทุกเส้นเนาะไม่ให้เห็นรูนะคะดึงให้กระชับดึงไปเลยดึงให้แบบว่าดึงไม่ได้แล้วนะเนาะเห็นไหมความดูก่อนเนาะจะได้ประมาณนี้นะคะหนึ่งมุมขึ้นมุมที่สองค่ะมุมที่สองนะคะเส้นเอาด้านในสุดคู่แรกก็จะทำเหมือนเดิมเลยนะคะจะเริ่มจากทางขวามือมาซ้ายนะคะมาด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเอานิ้วเกี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็คล้องไว้แล้วก็ด้านหลังคล้องไว้นะคะเส้นที่2ต่อมาอันนี้
มุมที่สองก็จะเริ่มง่ายแล้วนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะอยู่ทรงแล้วด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าค่ะจะทำเหมือนกันเลยนะคะมุมที่หนึ่งแล้วก็มุมที่สองวิธีการสานก็จะคล้ายกันเลยค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าด้านหลังค่ะเอานิ้วหนีบไว้เส้นนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าทีนี้นะคะก็จะมาไล่ให้กระชับนะคะดึงทุกเส้นให้ชิดติดกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะเหมือนกันกับทริปที่ผ่านมาเนาะทีนี้จะมาแยกเป็นก้นกระเป๋านะคะก้นกระเป๋าจะมี4มุมเนาะอันนี้มันจะเป็นด้านบนที่ว่าอยู่ด้านบนสุดตรงนี้มันจะอยู่ด้านบนเนาะเป็นมุมปากกระเป๋าทีนี้นะคะจะมาเริ่มทำตรงก้นกระเป๋าจะเป็นทั้งหมด4มุมนะคะจับคว่ำลงอย่างนี้แล้วดึงดูดึงให้กระชับพลิกขึ้นมาจับหนีบไว้นะคะเอานิ้วชี้กับนิ้วนางไอ้นิ้วกลางหนีบไว้ทีนี้นะคะก็จะเริ่มจากขวามือนะคะเอาเส้นที่2เนาะเส้นที่2จะอยู่ด้านล่างเส้นที่2จะอยู่ด้านล่างนะคะเราก็จะงัดขึ้นมาให้อยู่ด้านบนโค้งขึ้นมาให้อยู่ด้านบนเส้นที่3เนาะเส้นนี้เนาะเส้นถัดมาดีกว่า พูดเส้นถัดมาดีกว่าเนาะมันจะได้ง่ายแล้วก็อยู่ด้านหลังเส้นนี้หนีบไว้ก่อนนะคะทางซ้ายมือก็จะเป็น5เส้นแล้วฝั่งนู้นทีนี้นะคะเอาจับเส้นแรกเส้นแรกก็จะมาสอดอยู่ด้านหลังเส้นนี้แล้วก็ด้านหน้าเส้นนี้นะคะทางขวามือจะมี2เส้นนะคะทีนี้จะไปอยู่ทางซ้ายมือทั้งหมด6เส้นแล้วนะคะทีนี้จะมาเริ่มทางซ้ายมือค่ะทางซ้ายมือนะคะก็จะเริ่มเส้นที่2เหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามันอยู่ด้านหน้านี้แต่เราจะต้องกดลงไปให้อยู่ด้านหลังเส้นที่3เส้นถัดมามันอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงแล้วมันก็จะกระชับก็จะสวยเองเนาะแล้วก็อยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่ด้านหน้าเส้นนี้นะคะทีนี้ก็จะมาจับเส้นแรกเส้นแรกนะคะก็จับตรงนี้กดลงไปก่อนเนาะเส้นที่2เมื่อกี้ให้เข้าโค้งแบบนี้นะคะเส้นแรกนะคะทีนี้เส้นแรกจะดูด้านหลังก็จะให้มาอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านหลังเส้นนี้แล้วก็อยู่ด้านหน้าค่ะแล้วก็อยู่ด้านหลังค่ะทีนี้นะคะจะก็จะข้างทางซ้ายมือขวามือก็จะมีข้างละ4เส้นแล้วนะคะทีนี้นะคะดึงให้กระชับให้เขาเป็นมุมทั้ง2ข้างนะคะให้ริบบิ้นนะคะไม่ให้มีรูนะคะดึงทีละเส้นเนาะดึงให้ชิดติดกันจนว่าดึงไม่ได้พลิกมาดูก่อนนะคะพอได้แล้วนะคะอันนี้ได้แล้ว2มุมทีเดียวทีนี้นะคะก็จะมาทำอีก2มุมจับเหมือนเดิมเลยค่ะเอาเส้นที่2ทางขวามือนะคะจับขึ้นมาอยู่ด้านบนเส้นนี้แล้วก็อยู่ด้านล่างแล้วก็หนีบไว้นะคะทีนี้นะคะเส้นแรกเส้นนี้ก็จะอยู่ด้านหลังแล้วก็อยู่ด้านหน้าหนีบไว้ค่ะทีนี้นะคะทางขวามือจะเหลือ2เส้นนะคะจะมาอยู่ทางซ้ายมือทั้งหมด6เส้นแล้ว6เส้นครั้งนี้ก็จะเริ่มสานจากเส้นที่2นะคะเส้นถัดมาเนี่ยเส้นที่2เส้นนี้นะคะก็จะขัดอยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านหลังเอ้ยเดี๋ยวอันนี้นะคะเส้นมันอยู่ด้านหลังด้านหน้าเส้นที่2นะคะอยู่ด้านในนะคะด้านในก็จะเอาให้อยู่ด้านนอกแล้วก็อยู่ด้านหน้าแล้วก็อยู่ด้านหลังแล้วก็มาอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเส้นแรกเส้นนี้จับนี้กดลงไปก่อน
พราะว่าเดี๋ยวเส้นเขามันจะยับเนาะเราก็ทำไปทีละเส้นก่อนก็ได้เนาะจับเส้นแรกค่ะเส้นแรกก็จะอยู่ด้านหน้านะคะด้านหน้าเส้นนี้แล้วก็อยู่ด้านหลังอันนี้เวลาสานนะคะก็สานต่อกันไปได้เลยเนาะให้เป็นลายขัดกันนะคะทีนี้นะคะก็จะไปอยู่ข้างนี้ข้างละ4เส้นแล้วทีนี้ดึงค่ะก็จะได้นะคะทั้ง4มุมแล้วนะคะ4มุมของกระเป๋านะคะดึงให้กระชับให้ติดกันเลยนะคะทีนี้นะคะดึงไม่ให้มีรูเนาะจับเดี๋ยวเปลี่ยนมืออันนี้จับแบบนี้ดีกว่าจะได้ถนัดนะคะทีนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายก็จะมาเสียบล็อกริบบิ้นเนาะเห็นไหมว่ามันหดเข้าไปด้านในทีนี้เราก็จะเอานิ้วของเรานี่ดึงให้แหลมๆนี่ออกมาด้านนอกนะคะเอานิ้วโป้งดันไว้แบบนี้ด้วยทีนี้นะคะจะเริ่มจากเส้นแรกเนาะแย่ริบบิ้นนะคะแย่ไปตามแนวของริบบิ้นเลยเนาะริบบิ้นหันไปทางไหนเราก็แย่ไปทางนั้นนะคะตรงนี้แล้วก็ดึงเส้นต่อมาเส้นต่อมานะคะอันนี้เวลาเราเสียบล็อกมันจะอยู่ด้านในนิดนึงเนาะก็จะเปิดออกไปแล้วก็เสียบตรงนี้มันจะอยู่ในเขาตรงนี้แล้วก็ดึงเส้นต่อมาก็จะเถิบออกมาด่ะข้างนอกนิดนึงตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงมุมก็จะเสียบตรงมุมเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเสียบครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะข้างหนึ่งก็จะเอาเหรียญมาใส่นะคะเอาเหรียญมาใส่ก่อนที่ว่าเราจะล็อกริบบิ้นนะคะแต่ว่าอันนี้แม่หน่วยไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะทีนี้ก็ดึงให้กระชับค่ะข้างหนึ่งได้ประมาณนี้เนาะพลิกกลับมาอีกฝั่งนึงอันนี้ก็จะเป็นในขั้นตอนง่ายๆนะคะในการที่เราจะเสียบล็อกริบบิ้นเนาะก็เสียบไปตามเส้นเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าใครจะเสียบเอกสัก2ครั้ง3ครั้งก็ได้นะคะรอดสัก2ครั้ง3ครั้งก็ได้เนาะเวลาเราตัดแล้วมันริบบิ้นจะได้ไม่ต้องเร่งออกนะคะแต่อันนี้นะคะแม่นวยจะเสียบให้ดูนะคะ อย่างละเส้นก็พอเนาะเดี๋ยวค่อยไปสานต่อมันจะได้ไม่เปลืองเวลาเยอะเนาะก็จะเสียบไปง่ายๆเลยค่ะแบบนี้เนาะแต่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะก็ให้เอาแหนบมาช่วยดึงก็ได้นะคะจะได้ง่ายเสียบให้ครบทุกมุมเลยค่ะตรงนี้แบบนี้นะคะดึงให้กระชับให้ติดกันอันนี้มันจะเป็นด้านบนกระเป๋าปากกระเป๋าตรงปลายนี้นะคะเสียบลงไปพอว่าเสียบครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินออกนะคะเดี๋ยวโค้งอีกสักนิดนึงตรงนี้แล้วก็ดึงทีนี้นะคะก็จะมาตัดริบบิ้นส่วนเกินออกนะคะตัดให้จ้ำกับชิ้นงานเลยนะคะแบบนี้เนา
ตัดออกให้ครบทั้ง8เส้นเลยค่ะทีนี้นะคะหูของกระเป๋านะคะแล้วแต่เลยนะว่าใครจะใช้หูแบบไหนอันนี้แม่นวยก็จะใช้เศษของริบบิ้นนะคะเศษของริบบิ้นมาโค้งติดกันอย่างนี้แล้วก็ติดกับกาว2หน้านะคะแล้วก็ไปติดแบบนี้เลยมันง่ายดีนะคะแล้วก็ติดของประดับตกแต่งแล้วนะคะตรงหูปิดรอยปิดรอยของเทปใสนะคะกาวสองหน้าเนาะอันนี้แม่นวยก็จะติดแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกระเป๋าลูกเล็กๆแบบนี้เนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ